มีข้อเรียกร้องข้อเดียวเลยนะครับก็คือว่าให้เราเดินหน้าทำประชามติแค่2ครั้งทางสสเทงก็ดีคุณจตุรนก็ดีเนี่ยเราก็จะได้ยินชัดว่าไม่มีความจำเป็นทางกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญบังคับให้เราต้องทำประชามติ3ครั้งการทำประชามติ3ครั้งภายใต้คำถามที่คณะกรรมการประชามติที่นำโดยคุณภูมิธรรมเสนอเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นนะครับและถ้าทำมันจะไม่ทันเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำประชามติ3ครั้งข้ามประชามติครั้งแรกทำประชามติ2ครั้งเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาแล้วเดินหน้าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้เลยถ้าภายในพฤศจิกายนปีนี้รัฐสภาเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งแล้วจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับเดือนกุมภาเราก็จะไปทำประชามติตามมาตรา256ว่าเห็นด้วยกับสสรที่มาจากการเลือกตั้งไหมแล้วกลางปีของปี68นะครับเราก็จะได้เลือกตั้งสสรแล้วก็ให้เวลาสสรเกือบ1ปีในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เพราะฉะนั้นเราจะได้สสรที่มาจากการเลือกตั้งเราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับประชาชนอย่างแท้จริงได้ร่างใหม่ทั้งฉบับทันปี70แน่นอนพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีสสร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วประธานไม่บรรจุและลงมติต้องได้เสียงตามเงื่อนไขนะก็คือฝ่ายค้าน 20% ซึ่งคงได้อยู่แล้วเสียงเกินครึ่งก็น่าจะได้อยู่แล้วแต่ว่าสว.ต้องได้เกิน1ใน3ก็คือ67เสียงไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องดูกันว่าจะได้ไหมแต่ทีนี้จะทำไงประธานจะบรรจุนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งต้องมีการหารือพูดจากันใครจะไปเรียกร้องก็น่าจะเรียกร้องต่อประธานสภาด้วยเมื่อกี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ยังไม่บรรจุซึ่งทำให้ไทม์ไลน์มันเป็นข้อน่ากังวลอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อน่ากังวลเหมือนกันก็คือเรื่องของคำถามประชามติซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปผูกมัดรวมกันถ้ามีการไปตีกรอบว่าห้ามไปแก้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้สนับสนุนที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญกลายเป็นว่าเขาออกเสียงไม่เห็นด้วยซึ่งจริงๆขั้นตอนที่จะกำหนดกรอบว่าจะแก้หรือไม่แก้เนื้อหาส่วนใดเนี่ยมันทำได้ในขั้นตอน256ก็ได้รัฐธรรมนูญใหม่มันต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับนะคะถ้าหากว่าทางรัฐบาลเองพยายามที่จะทำประชามติโดยมีคำถามที่ล็อกหมวด1หมวด2เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบกับเจตจำนงของประชาชนเนาะมันไม่ควรที่ต้องมีใครมากำหนดห้ามไม่ให้ประชาชนแก้หมวดไหนมากกว่านะคะการที่มีคนมาบอกห้ามให้พวกเราแก้หมวดไหนหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยมาคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติในสังคมประชาธิปไตยเนาะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าหมวด1หมวด2เนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมามันถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องมีมาตรฐานใหม่ที่มันจะทำให้ความเป็นประชาธิปไตยมันผิดปกติไปมากกว่านี้นะคะ